สัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิเอกวานะเอกวิตะนิจุปะตะวานิโมกังสุขะอุตันตังนิเวสะนังพุทธิตะโกตัสสะเสนมารังนาเป็นกุศลในทุกวันจะเริ่มในเวลา10:30 น.ก็รู้สึกเสียใจมากเลยค่ะแล้วท่านเป็นเหมือนเป็นพ่อของเราชาวบุรีรัมย์นะคะก็รู้สึกเสียใจมากค่ะผ่านมาเห็นท่านทำอะไรเพื่อชาวบุรีรัมย์ค่ะเขาทำท่านทำเพื่อชาวบุรีรัมย์มากมายค่ะอธิบายไม่ถูกค่ะเยอะมากชาวบุรีรัมย์รู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่สูญเสียท่านที่ทำคุณประโยชน์ให้กับคนบุรีรัมย์ซึ่งชาวบุรีรัมย์นั้นระลึกถึงท่านเสมอเพราะท่านบอกกับชาวบุรีรัมย์ว่าท่านจะพัฒนาชีวิตคนบุรีรัมย์ให้ดีขึ้นโดยใช้หลักของรัชกาลที่9มาพัฒนาฉะนั้นจะเห็นว่าจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานั้นที่มีความเจริญที่มีความอยู่ดีมีสุขเพราะพ่อชายเป็นต้นแบบท่านบอกว่าจะต้องนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ท่านเน้นในเรื่องการพัฒนาคนครับคนบุรีรัมย์นั้นมีความเข้มแข็งขึ้นมีความพอเพียงมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากอดีตที่บุรีรัมย์ตันน้ำกินและ